เริ่มมีผลการฉีดจริงให้เห็นมากขึ้นในหลายๆชาติสำหรับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคที่ชาวไทยหลายคนยังคงกังขาต่อประสิทธิภาพล่าสุดอุรุกวัยประเทศในทวีปอเมริกาใต้ได้เปิดเผยข้อมูลผลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มทั้งของซิโนแวคและไฟเซอร์ไบออนเทคโดยข้อมูลชาวอุรุกวัยอายุตั้งแต่18ถึง69ปีที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบอย่างน้อย14วันรวม 795,684 คนพบว่ามันมีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อได้ราว 61.5 ถึง 64.5% ขณะที่ลดการติดเชื้อหนักถึงขั้นต้องเข้า ICU ได้ราว 92.2 ถึง 94.4% และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 95% ด้านวัคซีนของ Pfizer BioNTech ที่ฉีดให้แก่ชาวอุรุกวัยอายุ80ปีขึ้นไปจำนวน 162,047 คนพบว่าสามารถลดการติดเชื้อได้ 79.7% ลดการติดเชื้อหนักถึงขั้นต้องเข้า ICU ได้ 96.7% และลดอัตราการเสียชีวิตได้ 94% โดยรัฐบาลชี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทำให้การรักษาตัวในห้อง ICU และอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลงมากกว่า 90% ทั้งนี้อุรุกวัยเป็นอีกชาติที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 322,978 คนส่วนผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น 4,749 รายล่าสุด8มิถุนายน2564มีผู้ป่วยใหม่ 4,208 คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อยังรักษาตัวอยู่ 34,832 คนอย่างไรก็ตามอุรุกวัยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีผู้ได้รับแล้ว 3,91,703 โดสหรือราว 88.18% จากประชากรทั้งประเทศ 3,543,025 คนแบ่งเป็นผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 1,76,725 คนและเพิ่งได้รับเข็มแรก 2,14,978 คนนั่นทำให้อุรุกวัยกลายเป็นชาติหนึ่งที่มีการฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก